คำถามเยอะเราอ่ะจำไหมอ่ะเราไปย้อนดูคอมเมนต์ตัวเองดิถามไม่ช้ำเลยโอ้โหเหงาจัด How far could you have gone? เดี๋ยวผมจะเลิกไลฟ์เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวไปแล้วนะอะไรอย่างงี้เราถามเก่งครับเครื่องกำลังร้อนหัวดิแหละไม่เครื่องคุณมาร์คอีอีสวัสดีครับเราให้แม่งผ่านนี่แหละคุณคือเราพลาดเป็นร้อยครั้งเราขอประสบความสำเร็จครั้งเดียวก็พอแล้วมีคนเคยทำแล้วได้ใช่ไหมในโหมดเลื่อยในโหมดยากผมไม่รู้ครับคือผมไม่ดูคนอื่นเล่นเลยอ่ะผมก็เล่นของผมแก่จังหวะอะไรของผมเองอ่ะซึ่งมันก็ถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากดูเขาเล่นเท่าไหร่อ่ะมีวันแรกแอบดูฝรั่งทีนึงแต่ว่าแม่งเล่นสูตรเดียวกูเลยเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเลยแต่ยังว่าแหละมันทางมันแคบมันก็เล่นสูตรได้ไม่เยอะหรอกไม่ถึงสูตรหลบสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะWhat was that? No fucking way. วันนี้ไม่เสร็จแล้วว่าสตาร์วอร์เจไดเล่นไหมครับไม่เล่นครับไม่ชอบผมไม่ชอบทีมสตาร์วอร์ไม่ว่าเกมหรือหนังใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่ดูเลยขออภัยหลังจาก Resident Evil 4 Remake ออกผมว่าจะเล่นเป็นเดือนอะวนอยู่เกมเดียวเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะว่าเป็นเกมที่ผมรอมานานแล้วพอมันออกเดโมมาผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีผมก็คงจะอยู่กับมันนี่แหละไม่ไปไหนละเจอที่ใช่เจอที่ชอบแล้วไม่ต้องเล่นเกมเยอะเปลืองเล่นเยอะก็เปลืองเฮ้ยได้กันพาวเดอร์5อันเลยว่ะว่าแต่คนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ไม่ทำงานหรอครับพรุ่งนี้หรือว่าคุณเป็นCEO หรือเจ้าของหรือว่ายังไงฮะหรือคุณเทรดหุ้นอยู่บ้านฮะหยุดครับสั้นๆแสดงว่าเป็นงานแบบเป็นกะใช่ไหมเป็นกะหรือไม่ก็เป็นงานบริการอะไรใช่ไหมให้หยุดแต่ผมว่างานที่สามารถเลือกวันหยุดเองได้โดยที่มันไม่ต้องไปหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะผมว่าดีเลยนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะผมว่าแม่งนรกแตกคือแบบอย่างผมไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเงี้ยถ้าผมไปจันทร์ถึงศุกร์บ่ายๆนะทั้งร้านมีผมอยู่โต๊ะหนึ่งสองโต๊ะอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมไปกินวันเสาร์ไปกินวันหยุดไปกินวันอาทิตย์อาจจะไปกินร้านเดิมเลยนะสถานการณ์เดิมเวลาเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่เป็นวันหยุดเจ็ดโดรอคิวชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อเสาร์อาทิตย์ผมว่าดีเลยนะหยุดที่เป็นที่มันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์อ่ะโอเคเลยหลับตอนหัวค่ำเพิ่งตื่นดีมากทำธนาคารห้างครับเดี๋ยวตื่นสายได้ยัดเข้อย่างนี้คุณก็สามารถรู้ช่องทางในการปล้นธนาคารใช่ไหมครับยัดเข้ดีๆทั้งนั้นเลยรู้จักกูเด
โอ้จะเล่นวนเล่นซ้ำบ่อยเลยนะเพราะว่ายิ่งทำซ้ำอ่ะเราก็จะยิ่งตายซ้ำๆไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นหรอกพูดทำไมวะเยี่ยมปวดแขนแล้วเนี่ยพี่ออนตาบอดมาขายลอตเตอรี่อะไรวะนะกันลั่นลูกไฟเด็บออกเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้พ่อมึงเหอะไอ้ตะพ่อมึงเหอะเฮ้ยอย่าเพื่อนไอ้เหี้ยเออจังหวะดีแหละที่กูรอมึงก็อย่าเสือกบ่อยดิเฮ้ยไอ้ลูกไอ้เหี้ยโอ้ยเส้นจะแดงผ่าแปดโอ้ยเฮ้ยทำไมกระโดดใส่ทำไมลีออนอุ้ยมึงเก่าจัดจังหวะนี้แหละเฮ้ยไอ้ลุงอุ้ยเกือบแล้วเกือบพลาดแล้วตายสัตว์ลุงแม่งขวางเกือบแล้วกูอุ้ยดับเบิ้ลแผลบเฮ้ยต้องรีบเข้าโอ้ยลุงแม่งมาขวางแม่งสละชีวิตช่วยลูกพี่โอ้ยกูนี่จะแย่เอาป้ามาเนี่ยไปที่ของมึงเลยเพื่อนตอนนี้นะผมเหลือยาอยู่2อันเครียดเลยเนี่ยแยกยามดูง่ายๆแล้วกันโอเคผมมีกระสุนลูกซองนี้แยกเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้ตรงนี้โอเคตานี้ต้องได้เลื่อนมึงมาก่อนได้ไหมเพื่อนเดินไม่มาโอเคสวยวิสัตว์ลุงมึงนี่นะลงมาดีกว่าไม่ดีละท่าไม่ดีละสวัสดีครับป้าเฮ้ยไอ้เหี้ยป้าโอ้โหโอ้โหแม่งล็อกอยู่เลยวิวล็อกอยู่เอ้าเฮ้ยวัวไอ้สัตว์วากิวไล่กูวากิวไล่กูลูกไล่กูอุ้ยป้าไล่กูป้าจะโบกกูป้าล็อกกูช่วยด้วยไม่ใช่มึงลุงถอยโอ้ยโอ้โหเอากับมันเลยสัตว์เอ้ยไม่ต้องขึ้นทางนู้นมาอีกไอ้เหี้ยเอ้ยเวลาจะพอมั้ยเนี่ยเลื่อยตรงนี้เลื่อยไอ้เลื่อยไปไหนวะไอ้เลื่อยไปอ้อมหาพ่อมึงเหรอโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ยฉลาดน้อยโอ้ยเลื่อยมึงออกมาทันทีไอ้เลื่อยมึงออกมาทันทีเร็วไม่ออกไอ้เหี้ยออกเถอะไม่ออกไอ้เหี้ยอยู่ไม่ได้ละมันเยอะเกินไปเวลาจะเพิ่งหมดนะอุ้ยเหี้ย
ไอ้เลือดอยู่ไหนออกมาโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาล่ะจังหวะนี้ล่ะมึงไม่ได้ว่ะเฮ้ยจังหวะนี้ล่ะมึงสองสามสี่ไม่ได้ลุงต่อยกูแล้วโอ้ยขอเถอะนิดเดียวไม่จะตายแล้วละครั้งอย่าเพิ่งมาป้ามึงด้วยอย่าเพิ่งมาลูกมึงด้วยโอ้ยเอ้ยลูกอย่าเพิ่งมาไอ้สัสเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 กูขอละกูขอทีกูขอทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งห่างแค่เพียงเอื้อมือไอ้สัสเอ้ยกูยำยาก่อนโอ้ยไอ้เหี้ยอย่าชอบกูอย่าชอบอย่าเย้ยมึงโดนกูมึงโดนกูเรียบร้อยสักยังอีกเหรอยังเหรอเรียบร้อยไอ้เลื่อยสองตัวเสร็จกูฮู้ฮู้ทีนี้กูเอาตัวรอดผมบอกแล้วว่าทำได้เย็ดแค่อยากกลับบ้านมึงกลับบ้านเลยป่ะมึงไปเลยผ่านแล้วคุณโอ้ยหมดแรงจริงเที่ยงคืน53เกเซปีเอาถล่มไลค์เข้ามาครับไม่รู้ว่าดูสดหรือดูแห้งถล่มไลค์เข้ามาเพราะกูเหนื่อยมากตอนนี้เชี่ยทำชิบหายมือสั่นเลยกูดิมือสั่นเลยอ่ะเฮ้ยมือสั่นเลยอ่ะโอ้โอ้หาเรื่องชิบหายโอเคเดี๋ยวกี้นี่เดี๋ยวผมตัดตอนนี้เป็นไฮไลท์แล้วครับเราจะเละเทะมาขนาดไหนเราไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับความสำเร็จจะอยู่กับเราตลอดไปเออWhere's everyone going? เอาล่ะ Bingo. อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยากในยากของเดโมนี้แล้วนะครับที่คนแม่งพอจะทำได้เท่าที่จะทำได้แล้วครับนั่นไม่น่าจะมีที่อะไรยากไปกว่านี้แล้วนะครับถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยพี่เอามีดเล่มเดียวมันไม่ได้มันไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคอะเพราะว่ามีดมันเสื่อมพังก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้เลือด2ตัวในโหมดยากเราทำได้แล้วนะครับตอนนี้เดโมตัวนี้ผมไม่เหลือความท้าทายใดๆแล้ว